3 ดีเจร้องไห้กลางรายการหลังเห็นคลิปล่าสุดคู่รักนักวิ่งที่เคยโทรมาเห็นคลิปถึงกับร้องไห้3 ดีเจพุทท็อปพุทโธคู่รักนักวิ่งที่เคยโทรมาจนเกิดแฮชแท็กก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุดแต่กูไม่ใช่ก้อยจากกรณีภัทรหญิงสาวโทรเข้ามารายการพุทท็อปพุทโธปรึกษา3 ดีเจกรณีที่แฟนหนุ่มชอบพี่ตูนมากแล้วชวนแฟนวิ่งแต่ข้ามสเต็ปไปวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรที่ผ่านมาฝืนไหวแต่ให้ไปมาราธอนถึงกับมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุดแต่กูไม่ใช่ก้อยเลยตอนนั้นล่าสุดทางรายการเผยแพร่คลิปให้ชมพร้อมกันกับ3 ดีเจดังคือดีเจต้นหอมดีเจเผือกและดีเจอ๋องขณะภัทรหญิงสาวที่เคยโทรเข้ามาในรายการคู่รักนักวิ่งไปวิ่งมาราธอนบางแสน42สุดท้ายแฟนสาววิ่งถึงเส้นชัยจนได้แต่ที่เซอร์ไพรส์จนเหล่าดีเจน้ำตาไหลหนักมากด้วยความตื้นตันเมื่อแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานทำเอาแฟนสาวน้ำตาไหลกับวันที่ภัทรอ่อนเปลี่ยมากวันนี้ได้พิสูจน์รักแท้แล้วพร้อมทั้งพีทแฟนหนุ่มของภัทรโทรเข้ามาในรายการด้วยเผยถึงวันที่แฟนสาวโทรมาปรึกษาในรายการตัวเองก็ฟังอยู่ตอนแรกก็เครียดพยายามดูแลเขาคิดว่าเขาต้องทำได้พร้อมเผยถึงวันเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหลังวิ่งมาราธอนจบวันนั้นวิ่ง42กิโลเมตร7ชั่วโมงพยายามดูแลเขามีช่วงกลางทางเขาเป็นตะคริวบ้างผมก็พยายามลากไปเขาซ้อมเองและไปซ้อมด้วยการวิ่งยาวเขาก็ผ่านไปได้คิดว่าน่าจะได้เป็นมาราธอนแรกของเขาบังคับให้เขาสมัครเห็นเขาซ้อมก็ช่วยเขาส่วนเรื่องขอแต่งงานคิดมาสักพักแล้วคิดว่าเหมาะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยเขาก็พยายามจริงๆคิดว่าถึงเวลาแล้วโอกาสมันโอเควันนั้นถึงวิ่งไม่จบก็ขอเขาแต่งงานอยู่ดีเราเตรียมมาแล้วทุกอย่างก็แสดงออกอยู่แล้วว่ารักเขามากชวนมาวิ่งระยะไกลก็อยากจะชวนมาวิ่งไปด้วยกันพีเคปิยวัฒน์เดือดจัดหลังถูกลือหนักติดเชื้อโควิด-19 ถูกเทงานวันเดียวรวดทำสูญเงินนับแสนบาทหัวเสียหนักมากหลังมีคนปล่อยข่าวลือว่าดีเจและพิธีกรสุดอารมณ์ดีอย่างพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรนั้นติดเชื้อโควิด-19เรียกว่าส่งผลกระทบแบบเต็มๆเพราะแค่ไม่ถึงชั่วโมงมีลูกค้าโทรมาแคนเซิลงานแบบรัวๆเรียกว่าเงินหายวับไปกับตาร่วมแสนบาทด้านพิธีกรหนุ่มไม่รอช้ารีบไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที8มกราคม64เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายล่าสุดเจ้าตัวโชว์ผลการตรวจโควิด-19 ผ่านทางอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดพร้อมทิ้งท้ายว่าใครปล่อยข่าววันจันทร์โดนฟาดแน่ทั้งนี้มีเหล่าคนบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบผลตรวจโควิดออกแล้วผมไม่มีอะไรสบายดีนะครับเมื่อวานตอนเช้ามีคนปล่อยข่าวว่าผมติดโควิดไม่ถึงชั่วโมงลูกค้า3รายการโทรมาแคนเซิลหายไปก็หลายอยู่ในวันเดียวทั้งที่รู้ว่าผมไม่ใกล้สถานที่โควิดแถมออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานทุกคนที่คุยแซบโทรมาด้วยความเป็นห่วงทำให้รู้เลยว่าครอบครัวนี้รักกันจริงทำงานอย่างมีคุณภาพให้ลูกค้าแม่ชมพู่อวดรูปในวัยเด็กชาวเน็ตคอมเมนต์บอกนี่น้องพายุชัดๆเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้แต่งงานกับไฮโซหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์
และมีทายาทลูกแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลงรักกันทั่วประเทศกับความน่ารักของลูกแฝดซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสาวชมพู่นั้นจะเป็นถึงซุปตาร์เบอร์ต้นของประเทศแต่วิธีการเลี้ยงลูกของสาวชมพู่และหนุ่มน็อตนั้นต้องบอกว่าเรียบง่ายสุดๆไม่หวือหวาทำเอาได้ใจแฟนคลับไปแบบเต็มๆอีกทั้งน้องสายฟ้าน้องพายุยังน่ารักและสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากๆเลยทีเดียวล่าสุดเป็นวันเด็กประจำปี2564ถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่มีการจัดงานใดๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดอย่างหนักแต่ทางด้านสาวชมพู่ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กของตนเองซึ่งต้องบอกเลยว่าน่ารักสุดๆแต่ทว่างานนี้กลับมีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่านี่มันน้องพายุชัดๆโดยมีทั้งเพื่อนร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าทำไมรูปนี้เหมือนพายุว่วงงลูกโกพายุนี่คะเหมือนพายุใส่วิกแอปทักษอรโพสต์เล่าความประทับใจต่อลูกสาวน้องปีใหม่หลังโดนสั่งให้ร้องเพลงโดยไม่ทันได้เตรียมตัวต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยสมกับเป็นลูกสาวซุปตาร์จริงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษอรภักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์ที่ปัจจุบันได้เริ่มรับงานในวงการบันเทิงตามรอยแม่แอปไปแล้วล่าสุดทางด้านแอปทักษอรก็ได้ออกมาโพสต์เล่าความประทับใจที่มีต่อลูกสาวน้องปีใหม่รับงานในวันเค้าดาวซึ่งจู่ๆทางทีมก็ได้บอกให้น้องปีใหม่ร้องเพลงสดโดยไม่ทันได้เตรียมตัวแต่ทางด้านน้องปีใหม่กลับทำได้ดีจนคนเป็นแม่นั้นถึงกับอึ้งเลยทีเดียวโดยทางด้านแอปทักษอรได้เล่าว่าเบื้องหลังวันเกยตื้นจริงๆวันนั้นปีใหม่ได้โจทย์ให้ไปเต้นเพลงวันเกยตื้นซึ่งไปซ้อมล่วงหน้าเพื่อการถ่ายทำค่ะพอถึงวันถ่ายทำจริงทีมงานบอกอยากให้ร้องทีมเราตกใจเพราะปีใหม่ไม่ได้ฝึกร้องมาถ้าเป็นงานแอปแย่แน่เพราะไม่ชอบต้องทำอะไรที่ไม่ได้เตรียมตัวมาแต่สำหรับปีใหม่ตรงกันข้ามไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะพร้อมคว้าไม้พร้อมลุยและดีใจที่ได้รับโอกาสนี้ทั้งที่เพลงร้องว่าอะไรปีใหม่ยังฟังผิดถูกอยู่เลยแม่กับพี่เปิ้ลต้องติวเนื้อเพลงด่วนหน้างานแต่สรุปแล้วงานออกมาดีเพราะความสุขและความตั้งใจในการทำงานของเด็กน้อยสำคัญกว่าความถูกต้องความเป๊ะที่แม่ชอบคิดไปเองบอยปกรณ์โชว์สมุดพกตอนเด็กพีคมากตรงคอมเมนต์แม่เขียนถึงคุณครูสมกับเป็นพระเอกสายเกรียนจริงๆบอยปกรณ์ที่ล่าสุดได้ออกมาเล่าโมเมนต์ตอนเด็กๆโพสต์ภาพสมุดพกตอนมัธยมที่คุณแม่งามทิพย์เขียนคอมเมนต์ผ่านไปถึงคุณครูช่องการใช้เวลาว่างคุณแม่เขียนว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์ชอบโทรศัพท์งานนี้หนุ่มบอยถึงขั้นติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญกันเลยตามแคปชั่นประกอบภาพที่บอยเขียนไว้ว่าต้อนรับวันเด็กด้วยสมุดพกในวัยเด็กของฉันหมู่สี่ในปีที่ฉันแสนขี้เกียจและเกเรคอมเมนต์จากคุณแม่คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญในขณะที่หมู่หกปีที่ฉันขยันขึ้นมาอย่างมากและคุณครูบอกว่าฉันเป็นคนสุขุมเรียบร้อยแต่คุณแม่บอกสั้นๆว่าพอใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยและใต้โพสต์ที่ทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆ เข้ามาแซวบอยกันใหญ่กับแต่ละช่องที่คุณแม่คอมเมนต์ไว้เช่นเกรซวรินทร์ที่แซวว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรือจะเป็นป้องนวัตก็แซวเหมือนกันตรงช่องนี้ว่าชอบโทรศัพท์แต่เด็กเลยนะเรา
Yeah.